ดราม่าลามหนักค่ะสุดปรี๊ดเลยนะคะแห่ถล่มเพจดังลาวลงข่าวของคุณหญิงสลุชาค่ะแบบนี้โซเชียล2ประเทศก็เลยเดือดค่ะก็คุณหญิงนะคะก็ไปออกรายการคุยแซบโชว์ค่ะไม่นานนะคะเพจดังของลาวเนี่ยมีการนำเสนอนะคะทั้งภาพแล้วก็คลิปค่ะของดาราสาวไทยนะคะคุณหญิงสลุชาค่ะเมื่อวันที่12นะคะเธอเปิดใจถึงเรื่องราวลักล่มกับคุณตูมตามเดอะสตาร์นะคะแล้วก็มีการฉายภาพหลุดคุณตูมตามกับลูกน้ำที่ดารัตนะคะที่เป็นนางงามลาวค่ะที่มีการจูจุ๊บกันนะโดยทำเอาคนไทยนะคะจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจค่ะเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเนื่องจากเพจลาวนะคะระบุว่าเป็นเพจอันดับหนึ่งนะคะของวัยรุ่นลาวค่ะโพสต์ภาพแล้วก็คลิปนะคะพร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาลาวประมาณว่าหญิงเนี่ยมาออกรายการค่ะมาพูดแล้วก็เผยว่าเสียใจกับรูปจูบปากของแฟนหนุ่มนะคะแต่หน้าหญิงเนี่ยก็ไม่โซมค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยแล้วก็แฮชแท็กค่ะสัมภาษณ์ทั้งทีต้องคุ้มหน่อยก็คือช่วงท้ายๆนะคะเธอก็มีตัวสินค้าของเธอค่ะมาพูดถึงนะคะขณะที่เพจลาวเนี่ยก็ยังได้ลงภาพค่ะของสาวลูกน้ำนะคะนางงามลาวแล้วก็การให้กำลังใจจากแฟนคลับด้วยค่ะโดยในคอมเมนต์นะคะก็พบว่าเมื่อมีคนขุดภาพลูกน้ำนะคะในอดีตมาเทียบกับภาพปัจจุบันค่ะที่เจ้าตัวนะคะคุณลูกน้ำเองบอกว่าไม่ได้สัญญกรรมนะคะแค่ทำบุญก็มีคนนะคะไปขุดภาพสาวหญิงในอดีตค่ะมาแชร์บ้างเช่นเดียวกันค่ะกลายเป็นดราม่าเดือดนะคะอยู่ในสื่อโซเชียลของเราเลยตอนนี้ค่ะแหมก็นะต่างคนต่างก็มาไกลค่ะเพียงแต่ใครนะคะจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นดราม่าค่ะก็เอามาฝากกันนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจากข่าวสดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดมาณที่นี้ด้วยนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะก็จะเอามานำเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ